กรมทางหลวงชนบทผนึกกรมท่าอากาศยานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนเมื่อวันที่29สิงหาคม2560เวลา 15:30 น.นายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกโดยมีนายพิชิตอัครทิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชาติชายทิพย์สุนาวีปลัดกระทรวงคมนาคมนายดรุณแสงฉายอธิบดีกรมท่าอากาศยานนายพิศักดิ์จิตริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณอาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานจะดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งในด้านการบริหารจัดการงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกันตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้เพื่อรองรับภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการบริการประชาชนมากยิ่งขึ้นได้แก่การปรับปรุงทางเข้าและถนนเชื่อมต่อเข้าท่าอากาศยานงานซ่อมบำรุงผิวทางการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างงานทดสอบวัสดุการทดสอบความแข็งแรงพื้นผิวโดยใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานร่วมมือกันในเรื่องของการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเกิดภัยพิบัติซึ่งก็มี2กรณีด้วยกันกรณีที่1ก็คือน้ำท่วมสนามบินนครศรีธรรมราชแล้วก็น้ำท่วมที่สนามบินที่สกลนครทั้ง4หน่วยงานก็ได้มีการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทางหลวงก็กับกรมทางหลวงชนบทก็เข้าไปได้ตรวจสอบในความแข็งแรงของรันเวย์อันที่2ปรับปรุงทางเข้าประตูทางเข้ากับในเรื่องของประตูหน้าสนามบินนะครับส่วนที่3นั้นก็เป็นในเรื่องของการดูแลซ่อมแซมสาธารณูปโภคต่างๆภายในสนามบินเช่นเรื่องของระบบน้ำประปาอย่างนี้นะครับก็มีวิศวกรหรือมีช่างที่สามารถที่จะดำเนินการตรงนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกนั้นที่มีสถานีขนส่งนั้นก็คอสะพานขาดเช่นเดียวกันก็ทางกรมทางหลวงชนบทก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นหน้าที่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ในเรื่องของการปกป้องการป้องกันการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นโครงสร้างพื้นฐานกลับมาให้ใช้บริการได้โดยเร็วนะครับ